ความคืบหน้าประเด็นของหมอสองนะครับหมอศัลยกรรมชื่อดังที่หายตัวอย่างปริศนาภายหลังจากที่ไปเที่ยวทางแถบแอฟริกาแน่นอนว่าตอนนี้ได้รับการยืนยันว่าหมอสองเนี่ยถูกลักพาตัวนะครับแล้วมีการเรียกค่าไถ่เนี่ยตีเป็นเงินไทยประมาณ5ล้านกว่าบาทแต่ตอนนี้ก็ปลอดภัยดีกำลังเดินทางกลับมาประเทศไทยแน่นอนว่าเบื้องหลังไทม์ไลน์เนี่ยเห็นว่ามีการวิ่งเต้นช่วยเหลือกันวุ่นกันหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับผู้ชมครับกรณีที่โลกออนไลน์เขาเป็นห่วงกันมากนายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะหรือหมอสองศัลยแพทย์ชื่อดังของเมืองไทยเรานะครับแล้วก็เป็นอดีตสามีของคุณหญิงแย้เจ้าของเพจแล้วก็ช่อง YouTube หมอสองท่องโลกหลังจากหายตัวไปนานนับเดือนนะครับหลังจากเดินทางเข้าสู่ชายแดนประเทศมาลีเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาและไม่พบปรากฏตัวที่โรงแรมที่พักตามที่มีการนัดหมายไว้จนกระทั่งวันที่29ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากหมอสองนี่ทำให้ทัวร์ในพื้นที่เนี่ยเริ่มออกติดตามตัวตามสถานที่ต่างติดต่อสถานีตำรวจนะครับแล้วก็โรงพยาบาลแต่ก็ยังไม่พบจึงมีการติดต่อไปที่สถานทูตไทยที่ประเทศเซนิกันแจ้งตำรวจสากลในมาลีประสานกำลังทหารให้เริ่มค้นหาหมอสองจากนั้นไปตรวจสอบกับหน่วยตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินในกรุงบามาโกปรากฏว่าไม่พบการเดินทางออกนอกประเทศจนกระทั่งคนใกล้ชิดเนี่ยยืนยันว่าหมอสองถูกลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ร้อยล้านฝรั่งเศสคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 5.7 ล้านบาทครับแต่มีคนเข้ามาช่วยเหลือปลอดภัยได้ในเวลาต่อมานี่ซึ่งล่าสุดหมอสองเขามีการเปิดใจกับทางไทยรัฐนิวโชว์ครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องดังกล่าวเนี่ยตอนนี้เนี่ยปลอดภัยดีแล้วแหละยังไงเนี่ยจะอัปเดตเรื่องราวอีกทีรอสถานการณ์นิดนึงต้องขออภัยที่ทำให้หลายคนเนี่ยเป็นห่วงสถานการณ์ตอนนี้โอเคแล้วขออนุญาตอัปเดตให้ทราบอีกทีนึงอย่างไรก็ตามนะครับหากหมอสองออกมาชี้แจงเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าสู่คนฟังตอนนี้เนี่ยเห็นว่าเตรียมที่จะกำลังเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนี่ก็หลายคนก็เป็นห่วงนะครับว่าหมอนี่จะเป็นอะไรหรือเปล่าเขาไปแต่ละประเทศเนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับก็ปลอดภัยดีครับเดี๋ยวต้องรอฟังหมอสองชี้แจงอีกทีนึงครับ